คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุโดยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 น.ถึง8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมจากวัดพระสิงห์ UK ตำบลลันคอนอำเภอฮอนตัน
ังหวัดเชสเซียประเทศราชอาณาจักรอังกฤษตอนนี้ว่าถูกละคิดมาหลายวันต้องขออภัยคิดว่าเป็นจังหวัดลิเวอร์พูลไม่ใช่เป็นจังหวัดเชสเชียร์ถึงลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่จังหวัดอีกเหมือนกันก็ยังมีอีกยังอยู่ในจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะคนละจังหวัดกับลันคอนนี้นะคนละจังหวัดกับเชสเชียร์นี่นะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งเอาละที่วัดพระสิงห์นี้ก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นสมภารเป็นประธานสงฆ์ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจในตำแหน่งพระธรรมทูตหลายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เวลส์สกอตแลนด์แล้วก็กำลังจัดงานสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่14ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็คือในวันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันที่บันทึกเสียงนี่นะวันที่กำลังบันทึกเสียงอยู่นี่เป็นวันที่13ตอนกลางคืนของวันที่13เนี่ยตอนนี้กำลัง5ทุ่มของวันที่13วันพรุ่งนี้เป็นวันที่14ในงานก็จะมีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ในวันที่ว่าตอน10นาฬิกา11นาฬิกาก็ทำบุญตักบาตรถวายพระทาหารเพลในประสงค์เที่ยงวันก็รับประทานอาหารของญาติโยมที่มาร่วมงานเวลาบ่ายโมงก็ทอดพระป่ามหาสงกรานต์ได้ส่งน้ำพระและผู้เฒ่าผู้แก่ที่อุปธรรมอุปถากวัดพระสิงห์อังกฤษแห่งนี้ก็จะได้มีกิจกรรมการรื่นเริงมีดนตรีโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีดนตรีคณะพิเศษยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อคณะเป็นนักร้องชื่อดังสมัยเก่าก่อนนู่น2529นู่นตอนยังเป็นสาวรุ่นตอนยังเป็นสาวรุ่นคือคุณยมนิดนะอยู่ที่นอร์ทเวลนี่ใกล้ๆกับวัดพระสิงห์ใกล้ๆกับลันคอนนี่นะเขาเรียกว่าเป็นก็เป็นจังหวัดหนึ่งเป็นนอร์ทเวลในประเทศอังกฤษ
มาอยู่นี่นานแล้ว20 กว่าปีจนมีลูกสาว2 คนแต่ก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงแต่งเพลงร้องเพลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาเขมรภาษาเขมรภาษาเขมรกัมพูชาเนี่ยเพราะว่าเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแต่มีเชื้อสายทางเขมรเก่งหลายภาษาเก่งหลายภาษาร้องเพลงเก่งเสียงดังในวันนี้ก็มาทดสอบเสียงแล้วทดสอบเสียงเป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่จะมาทำการร้องเพลงเนี่ยหรืออุปกรณ์เครื่องดนตรีนะยังไม่ได้เป็นคณะใหญ่โตเรียกว่าเป็นอาสาสมัครเป็นครั้งแรกแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นวงดนตรีชื่อดังในโอกาสต่อไปนั้นท่านวัดพระสิงห์เราถือว่ามีโชคดีมากที่ได้ร้องชื่อดังอรชรชื่ออรชรคือนามนักร้องนะเป็นชื่อจริงชื่อจริงชื่อเล่นว่ายมนิดเป็นผู้รู้จักมาคุ้นกันที่วัดพระสิงห์แห่งนี้วันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันก่อนจะพูดถึงธรรมะนี่ก็เนื่องจากว่าเป็นเทศกาลปีใหม่มหาสงกรานต์ในวันที่14ที่จะถึงนี้ที่ได้จัดงานดังกล่าวก็จะได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์วันสงกรานต์ วันเถลิงศพขึ้นปีใหม่ว่ามาจากเป็นประเพณีมาจากประเทศอินเดียสมัยโบราณสมัยที่อินเดียยังไม่ได้ตั้งชื่อนู่นนะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นชมพูทวีปนะชมพูทวีปมีแฟนมคธเป็นเมืองหลวงแล้วก็พระองค์เองนั่นมาอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้คือเมืองปัตตนะทรงสมณทูตที่เรียกว่าเป็นพระธรรมทูตนะสายสุวรรณภูมินะทั้งหมดส่งออกไป9 สายแล้วก็ส่งไปสุวรรณภูมิของเราเนี่ยนะ1 ใน 9มันจะมีศรีลังกามีทั้งไปทางตะวันตกทางยุโรปทางเอเชียเปอร์เซียอะไรทั้งนี้ในอินเดียด้วย9 สายพระโสนะพระอุตตระพระพระหัน2 รูปโสนะอุตตระก็ไปใน
ุวรรณภูมิคือที่ประเทศไทยพม่าอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรต่างๆเนี่ยนะประเทศลาวประเทศเมนูเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่มีเขมรลาวพม่ายังไม่เป็นประเทศอ่ะยังไม่เป็นประเทศก็ยังเป็นหัวเมืองต่างๆอยู่ในสุวรรณภูมิน่ะอยู่ในสุวรรณภูมิด้วยการทั้งหมดอันนี้ก็ประเพณีนี่ก็ไปกับศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาส่งไปก็ประเพณีปีใหม่สงกรานต์ไปด้วยเรียกสังกรานติในประเทศอินเดียนะเริ่มเทศกาลตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่22มีนาคมถึงวันที่22เมษายนเขาเรียกว่าเป็นวันย้ายพระอาทิตย์พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษจากราศีมีนสู่ราศีเมษก็ขึ้นเป็นเรียกว่าขึ้นปีใหม่ขึ้นวันใหม่ขึ้นเดือนใหม่ขึ้นปีใหม่วันที่13 14 15วันที่13เป็นวันสงกรานต์วันสังกรานติวันย้ายพระอาทิตย์วันที่14เป็นวันเนาวันที่15เป็นวันเถลิงศพวันที่16ก็ขึ้นปีใหม่วันที่16เป็นวันเริ่มต้นหลังจากที่เฉลิมฉลองวันเถลิงศพกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นปีใหม่แล้วก็มีประเพณีคำว่าสงกรานต์อีกนะนางสงกรานต์เพิ่มเข้ามาเริ่มจากอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะปีนี้วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ก็มีนางสงกรานต์ชื่อว่ามโหทละเทวีเป็นลูกสาวของกบิลพรหมหนึ่งในเจ็ดของลูกสาวกบิลพรหมออกมาตามประวัติก็คือออกเอาศีรษะของกบิลพรหมนี่ออกแห่รอบภูเขาสุเมนลุมาศภูเขาหิมาลัยเนี่ยนะเขาพระสุเมนเขาเรียกเขาพระสุเมนหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นนางสงกรานต์7คนนะปีหนึ่งก็7ปีก็มาครั้งหนึ่งเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็จึงเรียกว่าเป็นมันเป็นนางสงกรานต์ที่ทางบ้านเราในเมืองไทยเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านางนพมาศว่านางนพมาศอันนี้ก็เป็นประเพณีเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังจริงก็ว่ามาหลายวันว่ามาหลายวันแล้วก็ว่านิดหน่อยนะ เอาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะธรรมะในวันนี้ก็คือผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขนี่ดังบาลีว่าชยังเวลังปะวะปะสะวัตติทุกขังเสติปราชิโตอุปสันโตสุขังเสติหิตตวาขะยะปราชยังปราชยังนะคือคนที่ชนะเนี่ยเพราะมันมีการสู้รบตบมือกันนี่นะฝ่ายชนะเป็นผู้ก่อเวร
ก่อเวรยังไงก็คือคนที่แพ้น่ะย่อมจะจองเวรสักวันหนึ่งจะเอาคืนอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ยังไม่ชนะก็ตามนะใครทำก่อนถือว่าชนะไปแล้วถือว่าได้ทำไปแล้วเนี่ยก็ย่อมจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งจองเวรว่าจะต้องมาตอบคืนตอบโต้ก็เหมือนสงครามในตะวันออกกลางฝ่ายชนะที่ว่าก่อเวรเนี่ยก่อเวรกันไปก่อเวรกันมาเนี่ยหลายพันปีมาเนี่ย2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยระหว่างพี่น้องชาวยิวกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ชาวยิวก็คือเขามาตั้งประเทศอิสราเอลส่วนปาเลสไตน์ก็อยู่ในประเทศต่างๆเช่นในชนวนกาซาในเนี่ยในเขตประเทศอิสราเอลครอบครองอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกแถบบริเวณเนี่ยเดี๋ยวเวสต์แบงค์ชนวนกาซาแล้วก็เยรูซาเล็มตะวันตกทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกบริเวณนี้ซึ่งฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะก็เคยแพ้เคยชนะกันมาหลายครั้งหลายหนบางครั้งก็ฝ่ายคริสเตียนชนะบางครั้งก็ฝ่ายมุสลิมชนะในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีสองฝ่ายอย่างนี้ฝ่ายในชนะก็เข้าปกครองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ก่ออีกฝ่ายหนึ่งก็จองเวรในทีนี้จะต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเอาคืนฝ่ายชนะก็เป็นทุกข์ฝ่ายแพ้ฝ่ายที่แพ้นี่ก็เป็นทุกข์ก็จะอยากจะเอาคืนนะโอ้ลำบากเป็นทุกข์อีกฝ่ายที่ชนะก็เข้ามาควบคุมดูแลปกครองฝ่ายชนะชื่อว่าก่อเวรก็คือฝ่ายที่แพ้นั่นแหละจะจองเวรจะเอาคืนจะลบจะพุ่งกันอยู่ยังดังที่เห็นมีลบพุ่งกันอยู่ระหว่างพี่น้องชาวอิสราเอลประเทศอิสราเอลกับประเทศกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เอ้าดูไปดูมาเวลาหมดเกินเวลาไปนิดหนึ่งแล้วนะโอ้ต้องขอไปธรรมะธรรมะในวันนี้ก็จึงมีเรื่องเล่าประกอบก็คือเรื่องของความปราชัยของพระเจ้าโกศลในเมืองสาวัตถีนู่นลบแพ้กับพระเจ้าอาชาศัตรูกรุงราชคฤห์นี่แหละแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรเวลาหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาเล่าต่ออีกขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร